พวรรควรรณนาว่าด้วยดอกไม้ผู้เลือกเก็บดอกไม้โกอิมังปทวิงวิเชสติยมะโลกัญจะอิมังเสดวกังโกธรรมปะดังสุเดสิตังกุสโลปุพพมิวะปะเจสติเซโคปทวิงวิเชสติยมะโลกัญจะอิมังเสดวกังเซโคธรรมปะดังสุเดสิตังกุสโลปุพพภิมิวะปะเจสติผู้เลือกเก็บดอกไม้ใครจักรู้ชัดแผ่นดินคืออัตภาพนี้และโยมโลกคืออบายภูมิ4พร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกใครจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นพระเสขะจักรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้และโยมโลกพร้อมทั้งโลกนี้และเทวโลกพระเสขะจักเลือกบทแห่งธรรมอันเราแสดงดีแล้วเหมือนช่างดอกไม้เลือกเก็บดอกไม้ฉะนั้นอธิบายความพระศาสดาทรงเปรียบอัตภาพคือร่างกายนี้ด้วยแผ่นดินเมื่อภิกษุสนทนากันเรื่องแผ่นดินพระองค์ผู้ทรงเป็นธรรมราชาประกอบด้วยเทศนาโกศลอันยิ่งเยี่ยมไม่มีใครเสมอเหมือนมีพระประสงค์จะชักนำภิกษุให้มาสนใจในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ว่าควรพิจารณาให้เห็นแจ้งเพื่อได้ละความกำหนัดในกายในที่บางแห่งทรงเปรียบอัตภาพนี้ด้วยโลกทรงบัญญัติโลกและความดับโลกในอัตภาพนี้ดังข้อความในโรหิตัสสูตรสังยุตตนิกายว่าอิมัสมิงพยามะมะเตกะเลวะเรสะสั่นยัมหิสะมณะเกโลกันเจวะปัญญะเปมิโลกะสมุทยัญจะเป็นต้นความว่าเราบัญญัติโลกและความเกิดขึ้นแห่งโลกรวมทั้งความดับโลกและทางให้ถึงความดับโลกในร่างกายอันมีประมาณวาหนึ่งนี้ซึ่งมีสัญญามีใจครองและตรัสต่อไปว่าคมณะเนนะนะปัตตโบโลกัสสันโตกุฎาจนังนาจะอัปปัตตวาโลกัสสันตังดุฆาอัฐิปโมจนังในการไหนๆบุคคลไม่สามารถไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกได้ด้วยการไปธรรมดาและเมื่อยังไปให้ถึงที่สุดแห่งโลกไม่ได้ก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้คำว่าโลกในที่นี้ก็ทรงหมายถึงอัตภาพนั่นเองคือเมื่อยังไม่รู้แจ้งกายนี้โดยความเป็นของปฏิกูลไม่สะอาดไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วก็จะพ้นจากทุกข์ไม่ได้โลกภายในนี้จะไปให้ทั่วด้วยยานพาหนะใดๆก็ไม่ได้หากจะไปต้องไปด้วยยานไม่ใช่ด้วยยานยานตัวแรกคือความรู้เมื่อรู้กายนี้โดยแจ่มแจ้งแล้วก็สามารถคลายความพอใจในกายละกิเลสได้ตามมรรคนั้นตามกำลังแห่งมรรคของตนของตนท่านกล่าวว่าพระเสขะสามารถรู้ชัดซึ่งแผ่นดินคืออัตภาพนี้ได้พระเสขะนั้นท่านหมายถึงพระอริยบุคคล7จำพวกคือพระผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคถึงอรหัตตมรรคพอบรรลุอรหัตผลก็เป็นพระอเสขะแปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาเพื่อบรรลุธรรมอีกต่อไปเพราะได้บรรลุหมดแล้วในตอนที่2ทรงแสดงว่าพระเสขะนั่นเองเป็นผู้เลือกบทแห่งธรรมที่พระองค์ทรงแสดงไว้ดีแล้วเหมือนนายมาลาการคือช่างดอกไม้ผู้ฉลาดเลือกเก็บดอกไม้ที่ดีในสวนดอกไม้มองตามแง่นี้ธรรมวินัยของพระตถาคตเจ้าเปรียบเสมือนสวนดอกไม้อันสะพรั่งไปด้วยดอกไม้คือธรรมหลายหลากผู้ปฏิบัติสามารถเลือกไปปฏิบัติให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยแห่งตนแห่งตนพระธรรมเทศนานี้พระศาสดาทรงแสดงขณะประทับอยู่ที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุ500รูปผู้สนทนากันในเรื่องแผ่นดินเรื่องภิกษุผู้สนใจในปฐวีกถาความว่าสมัยหนึ่งภิกษุเหล่านั้นจาริกไปในชนบทต่างๆกับพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อกลับมาถึงเชตวนารามแล้วนั่งในหอฉันในเวลาเย็นสนทนากันถึงเรื่องแผ่นดินหรือทัศนียภาพที่ตนได้เห็นมาว่าสถานที่นั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเช่นสวยงามไม่สวยงามมีโคลนมากมีเปลือกตมมากมีกรวดมากดินดำดินแดงเป็นต้นพระศาสดาเสด็จมาแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเรื่องที่เธอสนทนากันอยู่นี้เป็นแผ่นดินภายนอกพวกเธอควรสนใจ
และทำบริกรรมในแผ่นดินภายในคืออัตภาพนี้ดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าโกอิมังปะทิวังวิเชสติเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่เบื้องต้น